สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่มืดครึ้มรมอีกแล้วค่ะเสียงพี่พิมพ์ก็จะกลับมาเป็นเป็ดนะคะทุกคนจะถามว่าพี่พิมพ์คะทำไมเสียงพี่พิมพ์ดูเหมือนไม่สบายเลยค่ะพี่พิมพ์จะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะก็คือว่าสมมติถ้ามีฝนหรือก้อนเมฆที่จะก่อเกิดการเป็นฝนเนี่ยค่ะ move เข้ามาอย่างใกล้เมืองที่พี่พิมพ์อยู่ในแอเรียอย่างเงี้ยค่ะเสียงพี่พิมพ์ก็จะเป็นแบบเหมือนคัดจมูกภูมิแพ้มันก็จะขึ้นนะคะฉันเกลียดตรงนี้มากโอเคค่ะเสร็จทีนี้มีเรื่องจะเล่าก็คือว่าเมื่อคืนได้นอนฝันเมื่อคืนฝันว่าไม่ใช่ได้นอนฝันเมื่อคืนฝันว่าประมาณว่ากลับไปที่น่านจังหวัดน่านคือบ้านเกิดพี่พิมพ์นะคะเสร็จทีนี้เสร็จก็ไปบ้านแล้วที่สําคัญก็คือว่าพี่พิมพ์กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่รู้ว่าเป็นต่างจังหวัดนะคะทีนี้เสร็จพี่พิมพ์ก็ใส่ชุดกางเกงยีนอะไรของพี่พิมพ์แล้วเข้าใจไหมคะทีนี้พ่อพี่พิมพ์แกเสียไปแล้วโอเคไหมคะทีนี้เสร็จก็คือเหมือนแกมาหาพี่ในฝันเนาะแกก็บอกว่าโอเคเอาชุดนี้ไปใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อกางเกงเป็นชุดเลยค่ะเป็นชุดทั้งบนทั้งล่างแมทช์กันโอเคมันจะได้ไม่หนาวนะโอเคขับรถดีๆขี่รถดีๆนะเราก็นานแล้วนะไม่ได้ฝันถึงพ่ออะไรอย่างเงี้ยแกก็มาเข้าฝันนู่นนี่นั่นก็เสร็จตะกี้พี่อาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วพี่ก็คุยสกายคุยกับคุณแม่ใช่ไหมคะพี่พิมก็บอกว่าแม่เมื่อคืนเมื่อเช้าเนี่ยเขาฝันถึงพ่อฝันบอกว่าอะไรประมาณว่าเขาจะไปนู่นนี่นั่นต่างจังหวัดทีนี้เสร็จพ่อก็บอกว่าให้แต่งตัวดีๆนะเอากางเกงอะไรไม่รู้มาให้ใส่เสื้ออะไรไม่รู้มาให้ใส่สีเหมือนกันเลยแล้วแม่พี่พูดยังไงรู้ไหมแม่กําลังเอาชุดวอร์มของพ่อที่แกสอนที่โรงเรียนนันทบุรีพ่อพี่วิมเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะคะเสร็จกําลังเอาชุดวอร์มมาปัดตู้ที่แกเปิดให้พี่วิมนะคะคือตู้สีเงินเข้าใจไหมคะก็คือตู้ที่อยู่ในห้องแม่นะคะนั่นแหละค่ะแม่ก็บอกแม่กำลังเอามาปัดเพื่อจะเอาไปใส่พรุ่งนี้เหมือนแกจะเหมือนพ่อมาสื่อหรือเปล่าว่าอากาศที่เหนือมันหนาวช่วยบอกแม่ให้แต่งตัวหนาๆใส่เสื้อผ้าอุ่นๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งพี่พิมพ์ก็บอกแม่เป็นประจำให้ใส่เสื้อผ้าหนาวๆน้องมันก็เป็นคิดดูสิว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกมาสื่อถึงกันได้ขนาดพ่อเราเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนที่พี่พิมพ์บอกครึ่งร่างเรากับเราก็ยังมีพ่อเราอยู่พอร่างเราประกอบด้วยพ่อกับแม่เนาะก่อนที่จะมาเป็นเราได้เข้าใจไหมคะก็คิดถึงแกเนาะแต่ก็เราก็ต้องทําชีวิตเราดีต่อไปแกก็เฝ้ามองเราอยู่นั่นแหละค่ะก็มาเล่าให้ฟังน้ำตาคลอกรุบกริบทำอะไรกันอยู่คะเป็นไงบ้างคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำของพี่พิมพ์เมื่อวานอ่ะฮะก็ทานมั่วๆซั่วๆไปเนาะแต่มันออกมารสชาติก็เหมือนต้มยำที่เขาขายกันเข้าใจไหมวิธีทําบางคนเขาอาจจะเอาน้ำมะนาวน้ำซุปแล้วก็ถั่วแล้วก็พริกป่นมาคนๆในถ้วยตีแล้วก็ราดลงไปนะคะแต่ของพี่พิมพ์ง่ายๆเนาะบีบเองทําเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาไม่หยุดไหลจริงๆค่ะแบบว่าก็เนาะพ่อแม่ใครจะไม่รักใครจะไม่คิดถึงใช่ไหมก็เหมือนที่พิมพ์เคยโพสต์ใน Facebook พรใดก็ไม่ประเสริฐเท่าพรพ่อกับแม่เรานะคะโอเคนะคะอย่าลืมทำเขาเรียกว่าอะไรรักคุณพ่อรักคุณแม่ให้มากที่สุดนะคะใครเป็นอภิชาตบุตรได้ก็จะยิ่งดีนะคะทุกคนใครที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่พี่พิมพ์ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ใครที่มีย่าตายายป้าลุงต่างๆนานาเลี้ยงดูท่านก็คือบุพการีคนหนึ่งเช่นกันค่ะแต่เพียงท่านไม่ได้เป็นคนให้กําเนิดเรานะคะแต่ท่านเป็นคนเลี้ยงดูเราก็อย่าลืมบุญคุณท่านเช่นกันนะคะอือหือก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ผ่านมาเปลี่ยนอารมณ์ไวไหมผ่านไปก็ไม่อยากให้ใครมานั่งเศร้าด้วยเนาะอ๋ออีกไม่กี่วันแล้วค่ะก็จะไปลอสแอนเจลิสนะคะวันที่9มกราใครอยู่แถวนั้นอยากเจอพี่วีมโอ้ยทำตัวเป็นดาราไปได้ใครเจอใครอยากจะทักใครอยากจะอะไรก็ทักนะคะคนที่ไทยที่เคยคุยกันในลงไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่พิมมีเรื่องจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าวันนั้นได้ดูวิ่งผลัด4x100ของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปแข่งซีเกมที่ประเทศพม่าวิ่งผลัด4x100หญิงนะคะเป็นผู้หญิงพี่ซึ้งมากค่ะก็คือว่าแกอยู่อันดับ2นะคะ
แต่แกมาเอาชนะได้หนึ่งเมตรสุดท้ายตรงเส้นชัยค่ะลูกแกวิ่งแบบว่าเอาหัวพุ่งเข้าเส้นชัยนะคะแล้วก็ล้มทั้งหนึ่งแล้วก็สองคนที่สองเป็นคนเวียดนามค่ะแบบว่าโอ้โหนี่ค่ะนี่คือตายเพื่อชาติได้จริงๆค่ะนี่คือแบบว่าเห็นแล้วเราดูเรากําลังแปรงฟันอยู่เราแบบว่าน้ําตาเราคลอเลยแบบว่าโอ้สุดยอดเข้าใจไหมคะซึ่งรูปนี้วิดีโอตรงเนี้ยแคปเนี้ยค่ะเป็นกําลังใจให้ได้แก่อีกหลายๆคนเลยนะคะแบบว่าสู้ๆค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็อาจจะดูเรื่องอะไรเศร้าๆนะคะแต่พี่วีมีความรู้สึกดีที่เราฝันถึงคุณพ่อเข้าใจไหมคะเราก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะแบบว่าเพิ่งวางสายกับแม่เสร็จเออเช้านี้ไม่มีอะไรจะคุยในโซเชียลแคมเรามานั่งเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังแล้วกันนะเผื่อใครไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องเพอร์ซันนอลของเราเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าก็อยากเปิดเอาอยากเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะก็5 นาที6 นาทีเข้าไปแล้วก็นะขอให้ทุกคนก็เป็นช่วงอวยพรของตามภาษาพี่พิมพ์ใช่ไหมคะก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะสำหรับคนอยู่บ้านสำหรับคนที่ไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนดื่มเหล้ายาปาปริ้งต่างๆอากาศมันหนาวก็อย่าดื่มมากนะคะเข้าใจว่าสุราบางทีมันจะช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นแต่บางทีมันก็สามารถทําให้เราช็อกได้นะคะดื่มอย่างมีสติขับรถอย่างมีสติเมาแล้วก็อย่าขับนะคะเมาแล้วก็อย่ากลางนะคะเมาก็คงควรสงบปากสงบคํานะคะเมาแล้วก็อย่ามั่นสวยเมาแล้วก็อย่ามั่นหน้านะคะว่าคุณสวยที่สําคัญที่สุดพี่พิมพ์อยากจะบอกว่าทุกคนมีความสวยที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลค่ะทุกคนสวยเหมือนกันหมดแล้วแต่ละมุมมองของแต่ละบุคคลว่าเขาจะมองคุณว่าคุณสวยหรือไม่สวยแค่นั้นเองพี่พิมพ์อาจจะสวยตรงนี้แต่บางคนอ่ะชีก็งานไม่สวยคนอื่นเข้าใจไหมคะทุกคนสวยในแต่ละแบบฉบับของคุณนะคะก็ขอให้ทุกคน take care ดูแลสุขภาพรักษาตัวเองนะคะรักษาดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะคะทำทุกอย่างใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะโอเคค่ะก็ขอทุกคนรักพี่พิมพ์อย่างนี้เช่นไปแล้วก็พี่พิมพ์ก็จะรักทุกคนอย่างนี้เช่นไปนะคะก็จะทําคลิปดีๆบ้าๆบอๆสนุกสนานคลิปอาหารอร่อยอร่อยมาให้ทานนะคะเดี๋ยวว่างๆถ้ามีอะไรเก๋ๆเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้กันอีกครั้งนะคะเคค่ะวันนี้สำหรับเช้าวันนี้ก็ TGI Friday สำหรับชาวอเมริกันนะคะแล้วก็ชาวไทยที่อยู่ในที่นี่นะคะแล้วก็ Good อะไรเอ่ย Good afternoon late afternoon in ทวีปยุโรปนะคะแล้วก็ Good night ทางเมืองไทยถ้าจะ Good morning สำหรับทางทวีปออสเตรเลียก็คงได้หรือยังคะไม่น่าจะได้เขากำลังหลับปุ้ยกันอยู่นะคะก็เคค่ะทุกทวีปทุกโลกนะคะที่ติดตามดิฉันโอ้โหดูหน่อยเป็นเน็ตเวิร์กที่ใหญ่มากบ้าเคค่ะทุกคนก็ไม่อยากไปแต่อยากคุยมันก็8 นาทีไปแล้วบ๊ายบายค่ะ love you